15ปีเต็มตั้งแต่ปี2539การตัดสินใจครั้งนี้มีเหตุผลก็คือว่าอิ่มตัวแล้วครับและความท้าทายในธุรกิจโทรคมนาคมนั้นก็ถือว่าน่าจะหมดลงแล้วและก็เชื่อนะครับว่าในช่วงนี้เป็นการที่ตัดสินใจอย่างเหมาะสมแล้วครับเนื่องจากว่าเรื่องของการปรับปรุงเครือข่ายของกสทโทรคมนาคมเพื่อที่จะใช้บริการ 3G ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการในขณะเดียวกันกสทชก็ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีถึงจะเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ไม่น่ากระทบกับบริษัทนะครับและที่สำคัญก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใดการลาออกของคุณธนาเทียนอัจฉริยะนั้นจะมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนคือสิ้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับวันนี้หุ้นของ Dtac เองก็ตกไปประมาณ50สตางค์ครับที่43บาทหรือหายไปประมาณ 1.15% นะครับ